ท่วมแล้วพระเอกดังเผยสภาพบ้านหลังน้ำทะลักเข้าชั้นหนึ่งเต็มจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1ลงวันที่23กันยายน2564เวลา 11:00 น.เรื่องพายุเดเปชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางต่อมาทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่และได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดดันอากาศต่ำกำลังแรงไปเมื่อวันที่25กันยายน2564แต่อิทธิพลของพายุลูกนี้ได้ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดสำหรับจังหวัดสระบุรีบ้านของคุณแม่พระเอกดังอย่างมิตรทองระยะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยน้ำท่วมเข้าไปถึงชั้นหนึ่งของบ้านทำให้ต้องยกของขึ้นที่สูงโดยหนุ่มมิกได้โพสต์ภาพบริเวณต่างๆของบ้านและเผยคลิปลงอินสตาแกรมสตอรี่ขณะที่กำลังคุยกับคุณแม่แม้จะเกิดเรื่องแบบนี้แต่ยังคงยิ้มได้